วันนี้ผมไปหาคุณวิรุฒศิริสวัสดิบุตรมาพันตำรวจเอกวิรุฒนะครับเป็นอดีตรองผู้การเจรตำรวจมันมีข้อมูลชุดหนึ่งน่าสนใจในมุมอดีตตำรวจที่เขามองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเขารู้นะครับว่ากรณีจะเข้าเจตนาฆ่าเนี่ยมันมี2 อย่าง 1. เจตนาประสงค์ต่อผลคือฉันอยากฆ่าแกจะต้องตายฉันจะแทงแกฉันจะยิงแกกับเจตนาเล็งเห็นผลเล็งเห็นผลหมายถึงว่าไอ้วิธีการที่เห็นอยู่เนี่ยรู้ทั้งทั่วแต่ว่าทำไปเนี่ยเขาตายแน่แน่มันมีสิทธิ์จะเข้าข้อนี้หรือไม่แล้วณวันนี้สิ่งที่เราได้ยินจากทางอดีตผู้กับโจ้หรือทนายความเนี่ยมันน่ากังวลหรือเปล่านะครับผมอยากให้ผู้ชมฟังบางช่วงจากพันตำรวจเอกวิรุฒศิริสวัสดิบุตรครับคำว่าเจตนามันมีสองอย่างประสงค์ต่อผลให้ตายเลยเอาให้ตายคือฉันจะฆ่าแกสมมติผมอยากฆ่าพี่วิรุฒอย่างเงี้ยโมโหมาแล้วอยากฆ่าอันนี้แต่มันมีเจตนาซึ่งมีโทษเท่ากันก็เจตนาแบบเล็งเห็นผลนะคุณไปล็อกเขาอย่างนั้นเนี่ยนะฮะไม่ใช่คุณนะฮะไม่ใช่คุมเล่นละเล่งเห็นผลไหมว่าจะตายแน่ๆก็ล็อกขนาดนั้นอาจจะตายก็ได้ถึงแม้คุณจะบอกว่าผมก็อ่อนประสบการณ์อะไรก็ตามแต่ก็เป็นเจตนาแบบเล็งเห็นผลครับนะฮะแล้วก็เป็นลักษณะทารุณโหดร้ายนะฮะโทษประหารโทษประหารชีวิตเรื่องตอนนี้เขาดิ้นรนเพื่อจะให้พ้นโทษประหารโอ้โหด้วยวิธีการไหนพอมองออกในกระบวนการสู้เขาไหมฮะก็จะสู้ว่าอะไรล่ะว่าทีแรกเขาบอกไม่ได้ตายนะอาจจะไปคงพยายามจะให้ลงความเห็นว่าไม่ได้ตายเพราะขาดการหายใจครับเพราะตายเพราะสารแต่ที่น็อกไปเนี่ยยังไม่ขาดแล้วก็ไม่ได้ตายเพราะเรื่องนี้แล้วปั๊ม CPR ทำ CPR ด้วยไม่ได้ตายเพราะเรื่องนี้แต่พอแพทย์ลงความเห็นก็แสดงว่าตายเพราะไอ้คุมหัวนั่นแหละนี่ครับอดีตตำรวจเขามองเรื่องราวแบบนี้คือเราพอมองรู้เนี่ยนะครับว่ามันจะต่อสู้ไปในทางไหนอย่างไรอยู่ที่การรวบรวมพยานหลักฐานทีนี้วันนี้ปรากฏว่ามันมีข้อมูลชุดหนึ่งน่าสนใจครับคือมันมีการพูดถึงกระแสข่าวเรื่องของความเป็นภาวะไบโพล่านะแม้ว่าทางรองผู้การกองปราบจะไม่ได้ยืนยันเรื่องนี้ยังไม่พบพฤติกรรมก็ตามทีแต่คนเริ่มกังวลแล้วเฮ้ยออกสูตรเดิมหรือเปล่าเฮ้ยมีเรื่องเดิมหรือเปล่าเรื่องการอ้างอาการป่วยในอดีตหรือเปล่าแบบนี้เนี่ยปรากฏว่าผมอยากให้ดูข้อมูลชุดนี้มันมีโพสต์หนึ่งนะครับจากทนายความเกิดผลแก้วเกิดพี่เกิดได้แกเขียนเอาไว้ทนายความชื่อดังนะครับบอกว่าถ้าเลือกต่อสู้ว่าขนาดนั้นตอนคลุมถุงดำนะเขาป่วยเป็นโรคไบโพล่าไม่สามารถยับยั้งอารมณ์ได้ศาลก็จะต้องตั้งคณะจิตแพทย์ตรวจและประเมินรายงานผลการตรวจว่าขณะหมายถึงจังหวะตอนนั้นน่ะขณะที่ใช้ถุงดำคลุมศีรษะคนตายนายโจ้ป่วยจริงหรือไม่คุณผู้ชมเห็นแล้วอาจจะกังวลใจเหมือนกันนะครับในทางคดีเนี่ยหลายท่านก็กังวลเหมือนกันนะว่าจะออกรูปไหนผมคุยกับพี่เกิดผลขยายความเพิ่มเติมนิดหนึ่งเดี๋ยวอยากให้ฟังเพราะแกบอกเอาไว้ว่ามันน่าสนใจครับถ้าเกิดสู้ด้วยแบบนี้จริงๆมันมีกฎหมายตรงไหนที่เกี่ยวข้องและปลายทางอ่ะมันมีระนมออกลูกไหนกระบวนการเป็นยังไงลองฟังบางช่วงจากพี่เกิดผลแก้วเกิดครับถ้าผู้กระทำความผิดกระทำความผิดลงไปด้วยอาการจิตฟั่นเฟือนวิปลาสสมมุตินะจิตฟั่นเฟือนวิปลาสค่อยคำตัวบทเราไปดูในมาตรา65จิตฟั่นเฟือนวิปลาสขาดสติรับผิดชอบชั่วดีแบบนี้หมายถึงคนบ้าไม่ต้องรับผิดอะไรเลยคือจำอะไรไม่ได้ไม่รู้จักอะไรเลยไม่รู้ว่าคนนี่คือคนไม่รู้คือนี่คือมีดไม่รู้ว่าถนนหนทางแต่วรรคสองมันบอกว่าแต่ถ้าในกรณีที่กระทำความผิดผู้ที่จะป่วยตรงนี้ยังพอมีสติสัมปชัญญะยังพอรู้ผิดชอบชั่วดีอยู่บ้างในขณะการทำความผิดศาลจะลงโทษน้อยกว่ากฎหมายกำหนดไว้เพียงใดก็ได้ซึ่งตรงนี้เขาคงไม่สู้หรอกเขาเป็นบ้าแต่ถ้าเขาจะสู้เขาจะสู้ว่าในขณะที่การทำความผิดเขาป่วยเขาควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้เขาควบคุมอาการไม่ได้ถ้าคุณอ้างว่าคุณป่วยเป็นไบโพล่าเคยรักษาก็แล้วแต่ถ้าคุณจะพิสูจน์ศาลจะตั้งคณะจิตแพทย์ขึ้นมาคณะหนึ่งอ๋อเพื่อให้คณะจิตแพทย์ประเมินและวิเคราะห์ว่าในขณะที่คุณใช้ถุงดำคุมหัวผู้ตายครับคุณป่วยอยู่ไหมตอนนั้นไม่เกี่ยวกับรักษาอยู่นะนี่ครับที่พี่เกิดบอกคือจังหวะที่คุณลงมือน่ะลงมือวันนั้นน่ะวันที่4วันที่5สิงหาคมน่ะคุณป่วยอยู่ไหมไม่ใช่ในขณะนี้วัดกันตรงนั้นด้วยมีการตั้งคณะจิตแพทย์ขึ้นมาเดี๋ยวว่ากันตามต่อถ้าเกิดมีการตรวจพบในเรื่องนี้นะครับข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ